คุณแม่คนนี้เป็นทุกข์ครับไม่ทุกข์ได้ยังไงฮะเห็นลูกสาวเนี่ยประสบอุบัติเหตุคือมีบิ๊กไบค์เนี่ยมาชนลูกสาวลูกสาวสลบไปเลยนะคุณขวัญตื่นขึ้นมาแพทย์ประเมินอาการว่ามีโอกาสจะอัมพาตตลอดชีวิตว้ายคุณแม่มองว่าลูกสาวเนี่ยนอนติดเตียงมาเป็นปีแล้วอ่ะสุดท้ายคุณแม่ตัดสินใจขอความช่วยเหลือไปยังหลวงพี่น้ำฝนครับค่ะเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนี่ฮะคุณแม่ชลดาอายุ47ปีเป็นชาวสนามจันทร์เขตเทศบาลนครปฐมเธอกับสามีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดูแลลูกสาวก็คือน้องบัววัย23ปีเพราะน้องบัวเป็นเหยื่ออุบัติเหตุเมาแล้วขับครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่1มีนาคมปีที่แล้วนะ2566ช่วงสัก5ทุ่มน้องบัวเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับหอพักหลังประชุมเตรียมตัวทำกิจกรรมค่ายอาสาทีนี้พอมอเตอร์ไซค์ขี่มาถึงบริเวณสะพานสังฮีกรุงเทพมีคนขี่บิ๊กไบค์มาชนน้องบัวสลบไปเลยนอนโรงพยาบาลหลับไป15วันคุณผู้ชมคิดดูครึ่งเดือนน่ะตื่นมาแพทย์ประเมินอาการว่าน้องบัวมีโอกาสจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตครับแม่ชลดาและสามีไม่ย่อท้อนะพาน้องบัวลูกสาวครับเข้ากรุงเทพมาทำกายภาพลูกสาวจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติและจะได้ไปเรียนต่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านมาปีหนึ่งครับมาถึงปีนี้ปี67ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้หยุดนะฮะการรักษาต้องทำต่อเนื่องคุณแม่ชักจะแบกภาระไม่ไหวแล้วครับกระทั่งไปเห็นเพจคิดไม่ออกบอกหลวงพี่น้ำฝนก็เลยตัดสินใจส่งข้อความไปทางอินบ็อกซ์ครับขอบคุณหลวงพี่น้ำฝนค่ะที่ได้มาเป็นยาใจช่วยแม่แม่เนี่ยถึงใจมากที่ว่าขอปุ๊บได้ปั๊บดั่งใจมากแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้รับกรุณาว่าให้ติดต่อประสานงานทางหมอเพื่อให้แม่ได้ดูแลน้องใกล้ๆไม่ต้องหอบหิ้วกันไปไกลถ้าว่าได้กายภาพใกล้ๆบ้านมันก็จะได้ดีแม่ก็กราบขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพี่ได้ช่วยเราในวันนี้นี่แหละคุณแม่ก็ขอบคุณไปยังหลวงพี่น้ำฝนนะครับส่วนน้องบัวครับคนที่ประสบอุบัติเหตุน้องบัวนี่พูดไปน้ำตาไหลไปเธอบอกแบบนี้หนูเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาขานิติวิทยาศาสตร์ปี3โอ้นี่อนาคตไกลเลยนะอนาคตไกลตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานด้วยคุณขวัญความหวังของครอบครัวอีกอึดใจเดียวจะเรียนจบแล้วแต่ต้องมาเจออุบัติเหตุแบบนี้จากคนเมาแล้วขับที่ผ่านมาหนูนะพยายามทำกายภาพตัวเองจะได้กลับมาเดินได้และใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติส่วนที่เห็นเมื่อสักครู่คือหลวงพี่น้ำฝนครับบอกว่านอกจากจะเอาวีลแชร์มาให้กับน้องบัวแล้วนะก็ยังประสานโรงพยาบาลเพื่อให้น้องบัวได้รักษาที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านด้วยไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันจะยิ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับมีแมวด้วย